สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะรัฐบาลได้มีการประกาศนโยบายการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติค่ะผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะจัดการแก้ไขปัญหานี้ให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูที่ผ่านมาหลายรัฐบาลได้มีการประกาศเรื่องของการจัดการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติประกาศสงครามยาเสพติดผ่านมาหลายรัฐบาลค่ะแต่จนถึงวันนี้ปัญหานี้มันก็ยังไม่หมดไปกับสังคมไทยต้นตอของปัญหามันคืออะไรและเราจะมีมาตรการในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงรวมถึงปปส.นะคะที่มีหน้าที่โดยตรงทั้งการป้องกันและปราบปรามเรื่องของยาเสพติดจะมีมาตรการเชิงรุกอย่างไรเพื่อจัดการกับปัญหาที่มันมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นกับปัญหายาเสพติดในสังคมไทยวันนี้พูดคุยกันกับปปส.เลยนะคะท่านมานะสิริพิทยาวัฒน์ค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.สวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับคุณนันทิยาครับท่านรองค่ะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าปปส.ก็ทำงานอย่างหนักมากๆตอนนี้สถานการณ์ในขณะนี้เรื่องของยาเสพติดในประเทศไทยเนี่ยในฐานะที่ท่านทำงานตรงนี้มันดีขึ้นมันแย่ลงหรือมันน่าห่วงกังวลขนาดไหนคะครับถ้าเรามองในมันก็มองได้อย่างหลากหลายมิตินะครับถ้าเรามองในมิติที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยการจับกุมผลการจับกุมเป็นยังไงบ้างคดียาเสพติดลดลงนะปริมาณยาเสพติดก็ลดลงแต่ชาวบ้านนะครับมองว่าเอ๊ยาเสพติดยังซื้อได้ง่ายใช่ไหมยังพบเห็นคนเสพอยู่ตามบ้านยังพบคนมีการทางจิตอยู่ก็อาจจะบอกว่าการสถานการณ์อาจจะรุนแรงแต่จริงๆแล้วในภาพรวมก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่ยังคงดำรงอยู่นะครับยังคงไม่ได้ลดลงไปมากหรือไม่ได้เพิ่มขึ้นจนเป็นเหมือนเป็นที่น่าตื่นตระหนกนะฮะยังอยู่ในสถานการณ์ที่หลายหน่วยงานก็พยายามที่จะควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่ว่าไม่มีผลกระทบต่อประชาชนความสงบสุขของประชาชนการใช้ชีวิตปกติของประชาชนนะฮะครับตรงนี้ครับแต่ถ้าดูในแง่ของสถิติอย่างที่ท่านบอกว่าการจับกุมลดลงปริมาณก็ลดลงด้วยอย่างนั้นปริมาณครับปริมาณลดลงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีย้อนไปหลังไป2ปีเนาะเนี่ยกำลังลดลงแต่ว่าปีนี้อาจจะดูจากปริมาณของการจับกุมยาเสพติดที่ตัวยาบ้านะผมเน้นที่ยาบ้าแล้วกันยาบ้าปีที่แล้วเนี่ยเราจับได้ประมาณเกือบ500ล้านเม็ดใช่ไหมปีนี้ตอนนี้ถึงตอนนี้เราได้500ละเพราะแปลว่าอาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงในของปี65ถ้าสิ้นปีนะฮะก็อาจจะแปลว่ายาบ้ามันเริ่มเข้ามามากขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิดมันเริ่มสงบลงก็เป็นส่วนหนึ่งะนะครับสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยเอาในแง่ของการค้าคนละกันนะคะคที่เวลาที่เราเห็นตำรวจเข้าไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มเนี่ยเราก็จะพบว่าในข้อมูลจะบอกว่าเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นทางผ่านก่อนที่จะไปสู่ประเทศอื่นจริงๆแล้วสถานการณ์ยาเสพติดในบ้านเราทั้งเรื่องของการผลิตหรือแม้แต่เรื่องของการที่เราเป็นทางผ่านเนี่ยสถานการณ์ของเราตอนนี้เป็นยังไงคะเราบ้านเรามีการผลิตไหมคะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาละย้อนหลังไปประมาณ10ปีเรายังไม่พบว่าเราเป็นแหล่งผลิตเรายังไม่เคยเจอแหล่งผลิตในขนาดใหญ่ที่เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งขายในปริมาณมากๆนี่เราไม่เคยเจอนะสิ่งที่เราเคยเจออย่างมากก็เป็นพวกเอายาบ้านะครับมาเรียกว่ามาบดแล้วก็ผสมแล้วอัดใหม่แล้วอัดแบบธรรมดานะไม่ใช่ใช้เครื่องจักรอะไรอันนั้นจะพอมีแต่เราไม่เรียกอย่างนั้นเราไม่เรียกว่าแหล่งผลิตเพราะมันไม่ใช่แหล่งผลิตแหล่งผลิตจริงๆเนี่ยอยู่ในสามเหลี่ยมทองคำที่เราทราบกันอยู่แล้วนะแล้วก็ในตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทยนะครับแถวเชียงใหม่เชียงรายนะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งอัดเม็ดที่สำคัญตัวของการสารเรียกว่าหัวเชื้อแล้วกันนะพวกเป็นเมทแอมเฟตามีนอะไรพวกนี้เขาจะผลิตในส่วนที่ลึกเข้าไปในเมียนมานิดนึงนะครับเอาผมไปกล่าวถึงประเทศเขานิดนึงนะก็คือเสร็จแล้วก็หัวเชื้อเหล่านี้ก็ถูกส่งมาบริเวณชายแดนใกล้ประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งอันเม็ดหยุดใกล้เราแล้วก็ส่งผ่านเข้ามาส่วนหนึ่งถ้าเป็นยาบ้าก็ใช้ในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่เกือบ 90% นะครับส่งออกไปบ้างก็เล็กน้อยที่ไปมาเลเซียบ้างอะไรเนี้ยนะแต่ถ้าเป็นไอซ์เนี่ยนะครับอันนี้ไอซ์เนี่ยประเทศไทยใช้อยู่บางส่วนแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศค่อนข้างมากกว่านะครับทำไมต้องใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านคะหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องหนึ่งก็ของเราอยู่ใกล้แหล่งผลิต อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็การที่เส้นทางขนส่งเส้นทางโรงเรียนในบ้านเราเนี่ยโลจิสติกต่างๆที่จะออกไปยังต่างประเทศเนี่ยถ้าออกไปนะก็ถือว่าสะดวก
นะรวดเร็วแล้วก็การขนส่งเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลดลงด้วยนะครับค่าขนส่งเนี่ยการซุกซ่อนบ้านเราเนี่ยก็เริ่มที่จะเยอะขึ้นนะครับเรียกว่าของเราสะดวกกว่าภูมิประเทศของเราที่อยู่ในบริเวณที่ตั้งของเราเนี่ยถ้าเอาออกไปทางยุโรปก็ดีทางไต้หวันเกาหลีเนี่ยนะครับหรือออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับอเมริกาเนี่ยบ้านเราถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่ที่ตั้งของเรานะครับแล้วเราอยู่ใกล้แหล่งผลิตอันนี้เราต้องยอมรับตรงนี้ครับเรียนถามท่านอันนี้เป็นเรียนถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะว่าการที่เอาละแหล่งผลิตเนี่ยท่านยืนยันว่าบ้านเราไม่ได้มีแหล่งผลิตเป็นแหล่งผลิตที่มาจากที่อื่นแล้วเป็นมาจากชายแดนติดกับบ้านเราและบ้านเราเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นในแง่ของคนที่ทำหน้าที่ในการปราบปรามการที่เราไม่ได้เป็นแหล่งผลิตเลยเป็นเพียงแค่ทางผ่านซึ่งมันก็ผ่านล็อตใหญ่มหาศาลเนี่ยมันทำให้การทำงานแตกต่างหรือมันยากขึ้นไหมคะในการปราบปรามจัดการยาเสพติดเนี่ยค่ะครับก็แน่นอนครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่สามารถคุมแหล่งผลิตได้ก็แปลว่าสิ่งที่เขาผลิตได้เนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่เราก็ไม่รับรู้นะจำนวนที่อยู่ตรงไหนบ้างเราก็ไม่รู้ถูกไหมฮะเสร็จแล้วที่ส่งเข้ามาเรารู้เพียงอย่างเดียวว่าผลิตในจำนวนมากแล้วก็ส่งเข้ามาในบ้านเราบ้านเราพยายามทำอย่างไรเราก็พยายามที่จะปิดจุดเข้านะครับปิดจุดเข้าของยาเสพติดปิดจุดออกของสารตั้งต้นเพราะมีสารตั้งต้นบางชนิดเนี่ยนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยส่งผ่านจากบ้านเราไปมีบ้างนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยเราก็ต้องยอมรับว่ามีเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันไม่ใช่ยาเสพติดไงสารเคมีบางชนิดเรียกว่าเขาเอาสารตัวนี้นะครับไปผสมกับสารเคมีตัวอื่นที่เขาหายากหรือคือที่เขามีอยู่แล้วมันกลายเป็นอีกตัวนึงที่เป็นสามารถเป็นสารตั้งต้นได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยากลำบากในขณะเดียวกันการที่จะสกัดตรงนี้ทำอย่างไรมันต้องสกัดต้นทางด้วยถูกไหมถ้าต้นทางยังไหลมาไหลบ่ามาโดยที่เราปิดไม่ได้เนี่ยน้ำไหลบ่ามาเต็มที่เนี่ยนะมันก็จะลำบากเราก็จะเหนื่อยนะครับเราจับอย่างเดียวมันก็มาอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในนโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมารวมถึงรัฐบาลนี้ด้วยเพิ่งท่านนายกเพิ่งประกาศไปนะครับในเรื่องของการสกัดกั้นปิดจุดเข้าให้ได้สารตั้งต้นต่างๆนะครับก็เรื่องสกัดกั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในส่วนของซัพพลายที่จะเข้ามายากที่สุดเลยนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่ท่านบอกว่าจริงๆสารตั้งต้นพวกนี้มันเอาไปทำอย่างอื่นได้มันไม่ใช่ยาเสพติดอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการนำออกไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาออกไปทำอะไรใช่ครับแล้วเราจะสังเกตยังไงบ้างอะคะก็ต้องดูจากข้อมูลการข่าวต่างๆเช่นเราก็มีความร่วมมือก็กลับมาว่าเอ๊ะเราทำยังไงกับประเทศเพื่อนบ้านเราเราก็ต้องใช้อาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทวีภาคีที่เรามีต่อกันอยู่นะครับไทยเมียนมาไทยสปป.ลาวไทยมาเลเซียนะครับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะไทยเมียนมาเนี่ยเราก็เข้าไปดูว่าเราจะขอความร่วมมือในเรื่องของการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรอย่างเช่นเราพูดถึงสารเคมีที่เข้าไปนะครับว่าต้นทางมาจากเราจะผ่านแดนไปเนี่ยปลายทางเขาไปอยู่ในประเทศเขาเนี่ยในเขาเอาไปทำอะไรบริษัทเอาไปทำอะไรช่วยตรวจสอบให้เราหน่อยว่าบริษัทนี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วเราก็เรียกเปลี่ยนข้อมูลกันเช่นเราบอกว่ามีผู้กระทำความผิดที่ยังหลบหนีเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็ยังมีการดำเนินการอะไรต่างๆอยู่เนี่ยยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะฮะตรงเนี้ยช่วยเราหน่อยได้ไหมเราส่งหมายไปหมายยาเสพติดว่าหลบหนีไปท่านช่วยสืบช่วยตามให้หน่อยได้ไหมแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากนะพอพลีเข้าไปแล้วเนี่ยในประเทศนะมันค่อนข้างใหญ่ก็มีจุดหลายจุดที่เขาไปหลบอยู่ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของการที่จะขอความร่วมมือเขาให้จัดการกับแหล่งผลิตยาเสพติดด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าในตัวของเขาเองเนี่ยแหล่งผลิตต้องเรียนว่ามีอยู่ไม่กี่แหล่งนะจริงๆมีอยู่ไม่กี่แหล่งแต่เป็นเหมือนชนกลุ่มน้อยของเขาซึ่งตัวของเจ้าของประเทศเองเนี่ยซึ่งชนกลุ่มน้อยเหล่านี้เขาก็ถือว่าเป็นประเทศเขาแล้วก็ผู้บริหารหลักแล้วกันนะของประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้อย่างเด็ดขาดในพื้นที่เหล่านี้ก็เป็นที่พื้นที่อิทธิพลมันก็เลยทำให้ปัญหานี้มันยังไม่หมดสิ้นไปใช่ไหมคะจากประเทศไทยด้วยทีนี้พอยาเสพติดมันเข้ามาพักอยู่ในประเทศไทยซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือขายในประเทศไทยนั่นแหละใช่ไหมคะและอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นชนิดอื่นก็อาจจะส่งออกไปยังประเทศอื่นทีนี้เนี่ย
งั้นก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าที่ได้ดูข้อมูลมาเนี่ยคือตอนนี้เรื่องของการซื้อขายมันก็แตกต่างจากในอดีตมันมีการซื้อขายผ่านทางออนไลน์สั่งซื้อกันออนไลน์ส่งกันทางไปรษณีย์ใส่กล่องไปรษณีย์อันนี้มันทำให้การทำงานของปปส.ยากขึ้นไปอีกไหมคะครับอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของการส่งไปรษณีย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดสู่ผู้ใช้ผู้เสพโดยตรงนะฮะคือเมื่อก่อนเนี้ยเข้ามาเป็นล็อตใหญ่ๆอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าจากแหล่งผลิตเข้ามาแหล่งพักยาแล้วก็ทะลุผ่านเข้าตามชายแดนแล้วก็มาพักอีกทีนึงในบริเวณชายแดนก่อนส่งเข้ามายังส่วนกลางแล้วก็กระจายลงไปก็ใช้เวลานานใช่มั้ยใช้เวลาพอสมควรนะนะฮะแล้วก็มีขั้นตอนค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวนี้พอเข้ามาถึงบริเวณแนวชายแดนจุดพักยาสามารถกระจายเข้าสู่ผู้เสพผู้ใช้ได้ทันทีคือส่งจากตรงนั้นได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าในเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของการขนส่งทางไปรษณีย์รับฝากส่งไม่ใช่ไปรษณีย์บริษัทไปรษณีย์นะก็คือบริษัทของการรับส่งรับฝากส่งสินค้าและพัสดุพันเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะกระจายเขาก็ซุกซ่อนแล้วก็ส่งมาถึงบ้านได้เลยนะแต่ว่าเราก็มีถามว่าเราปล่อยให้มันเกิดแบบนี้ไหมเราก็มีกฎหมายนะที่จะดูแลในเรื่องนี้ว่าถ้าคุณจะไปส่งเนี่ยแบบเนี้ยคุณต้องมาดีแคร์นะคุณต้องเอาบัตรประชาชนของคุณไปแจ้งให้บริษัททีนี้สิ่งเหล่านี้ต้องขอความร่วมมือกับบริษัทที่ทำหน้าที่ในการรับฝากส่งต้องเข้มงวดตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรที่สงสัยก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเราจริงๆเราสามารถจะสืบค้นย้อนกลับไปได้ใช่ไหมคะถ้าเราเจอว่ากล่องนี้ข้างในมียาเสพติดเนี่ยมันสืบค้นย้อนไปได้ถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผมได้กลับเรียนว่าถ้าเราทราบว่าคนส่งคือใครนะครับแล้วผู้รับปลายทางคือใครนะผู้รับก็อาจจะใช้ชื่อปลอมก็ได้แต่ผู้ส่งเนี่ยมันเข้าไปส่งที่ต้นทางเพราะนั้นต้นทางเนี่ยต้องขอบัตรประชาชนตามกฎหมายต้องบอกต้องเอามานะถ้ามีแบบนี้เราก็สามารถสืบย้อนกลับไปได้ว่าผู้ส่งเนี่ยคือใครนี่คือที่มาที่ทำไมเวลาเราไปส่งของเขาถึงต้องให้เราโชว์บัตรประชาชนนะคะใช่ครับใช่ครับชาวบ้านอาจจะบอกว่าอาจจะไม่สะดวกนิดนึงแต่อันนี้ต้องช่วยกันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับค่ะที่ผ่านมาเราสามารถจับได้จากวิธีการแบบนี้ได้มากแค่ไหนคะเยอะครับพอสมควรเลยล่ะนะครับเพราะว่าพอบางทีเขาเอามาส่งเนี่ยเขาบางจุดเนี่ยเขาก็บางบริษัทก็แค่โทรมาแล้วก็บอกว่าไปวางไว้ตรงนั้นนะตอนนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่หรอกวางไว้นะบางทีก็เป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่บ้างเป็นเรียกว่าเป็นแหละคอนโดเขาไปวางไว้แล้วก็เดี๋ยวเขามารับอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะตอนนี้อีกเรื่องนึงคือเรื่องของราคาราคาของยาเสพติดที่มันถูกลงเนี่ยมันเลยทำให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วมันทำให้คือถามง่ายๆก็คือว่าเราจะจับยังไงให้มันหมดนะคะจับหมดผมคิดว่ามันก็คงยากเนาะคงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ายากมากนะฮะแต่ทำอย่างไรให้มันน้อยลงในขณะเดียวกันว่าคนที่เด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยไม่สามารถที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ตรงนั้นน่ะผมคิดว่าเราต้องใช้วิธีการป้องกันหรือให้ความรู้กับเยาวชนของเราคนรุ่นใหม่ของเราว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดผู้เสพหน้าใหม่วันนี้ถ้าเราป้องกันการเพิ่มขึ้นของผู้เสพผู้ใช้รายใหม่ได้เนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องลดลงใช่ไหมคุณนันทิยามองภาพอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ปัจจุบันนี้เรายังไม่สามารถป้องกันในเรื่องนี้ได้การป้องกันคนเข้ามาเนี่ยเราบำบัดเท่าไหร่เราจับของเราจับปริมาณยาเสพติดที่ได้เข้ามาเนี่ยจำนวนมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้แปลว่าประเทศเราจะปลอดจากยาเสพติดหรือมันจะหมดไป มันก็เข้ามาอีกใช่ไหมตราบใดที่ยังมีคนใช้คนเสพเพราะนั้นถ้าเราทำให้คนใช้คนเสพเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับปีนึงสัก 10% ก็ยังดีไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ขึ้นมาก็คิดว่าความสำเร็จน่าจะเกิดขึ้นได้ค่ะท่านพูดถึงเรื่องของนักเสพหน้าใหม่ก็ทำให้นึกถึงว่าตอนนี้มันก็จะเห็นสูตรของยาเสพติดในอีกหลากหลายแล้วชื่อมันก็ดูน่าสนใจนะคะแฮปปี้วอเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่กำลังฮิตกันเนี่ยอันนี้คือมันดูแล้วเป้าประสงค์ของเขาต้องการจะจูงใจวัยรุ่นเป็นนักเสพหน้าใหม่เลยเนี่ยอันนี้มันก็ยากเหมือนกันไหมคะในการทำงานใช่ครับก็พวกนี้แล้วราคาแพงด้วยนะคุณนันทิยาราคาซองหนึ่งอาจจะถึง2,000 บาทพันกว่าบาท2,000 บาทเอาตังจากไหนมาใช่ก็คนที่ต้องการก็ค
ก็มีเด็กๆกันนะที่ที่ต้องการวัยรุ่นที่ต้องการอะไรแปลกใหม่อะไรเงี้ยเขาก็อยากเรียนรู้ของสิ่งแปลกใหม่ทีนี้ทำยังไงให้เขาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ที่น่าเข้าไปสัมผัสหรือน่าเข้าไปลองนะฮะครับตรงนี้ผมคิดว่านี่แหละสิ่งเหล่านี้ถ้าทำอย่างไรให้ความรู้ผมคิดว่าให้ความรู้ผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเข้ามาช่วยลำพังแต่ภาครัฐผมเรียนเลยว่าทำพังแต่ภาครัฐไม่ว่าเป็นปปส.หรือหน่วยงานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขทุกกระทรวงที่พยายามที่จะบูรณาการการทำงานของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เห็นว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของผู้ใดคนใดคนหนึ่งหน่วยงานใดคนหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเราต้องช่วยกันในการดำเนินการความสำเร็จเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับครอบครัวชุมชนต้องเข้ามาช่วยค่ะงานด้านของการป้องกันโดยเฉพาะนักเสพหน้าใหม่เนี่ยอันนี้เป็นภารกิจของปปส.ด้วยไหมคะแล้วเราเห็นตัวเลขยังไงแนวโน้มเป็นยังไงของนักเสพหน้าใหม่เนี่ยค่ะนักเสพหน้าใหม่ถ้าเราดูจากคนที่เข้ารับการบำบัดนะครับเข้ารับการบำบัดเนี่ยก็จะประมาณ 50-50 รายใหม่กับรายเก่าก็แปลว่าคนรายใหม่ก็คือว่าเข้ามาเพิ่งไปเจอแล้วก็เข้ามาสู่การบำบัดอันนี้อาจจะเสพมานานก็ได้นะเพียงแต่ว่าเราเพิ่งไปพบไปเจอนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดก็มีวัน 50% นะครับแล้วก็คนที่เคยผ่านมาแล้วผ่านการบำบัดแล้วก็เข้ามาอีกประมาณ40นิดๆ40เพราะนั้นก็จะไม่รวมเบ็ดเสร็จ 100% เนี่ยก็มีหน้าใหม่รายเก่าเนี่ยนะครับกับรายใหม่เท่าๆกันครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่ายังมีคนรายใหม่เข้ามาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันเหมือนที่ท่านนันทิยาได้กล่าวนะครับว่าเราทำยังไงในส่วนนี้ปปส.เองต้องรับผิดชอบอยู่แล้วในส่วนในฐานะที่เป็นผู้กำหนดนโยบายนะครับแล้วก็ต้องอาศัยการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานทางแรงงานนะครับเหล่านี้นะครับพัฒนาสังคมหลายหน่วยงานต้องช่วยกันนะคะใช่ครับตัวเลขที่ท่านว่าเมื่อกี้เนี้ยตัวเลขของคนที่เข้าไปบำบัดครึ่งนึงเป็นนักเสพหน้าใหม่อีกครึ่งนึงเป็นคนที่นักเสพหน้าเก่าว่างั้นนะคะทำให้นึกไปถึงมาตรการอันนึงที่ภาครัฐก็พยายามจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือการให้ผู้เสพคือผู้ป่วยแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการในการบำบัดทีนี้พอตัวเลขที่ท่านบอกครึ่งนึงเป็นผู้เสพหน้าเก่ามันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้การที่เราจับคนที่เสพยาได้แล้วบอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยแล้วเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วเราจะทำยังไงให้เขา เลิกการเสพยาไปแบบเบ็ดเสร็จไม่กลับมาเสพอีกอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าดูจากตัวเลขแล้วก็เขาก็ยังกลับมาเสพอีกเหมือนเดิมก็ส่วนหนึ่งนะคือการที่เขากลับมาเสพก็คือยังอยากใช้อยู่นะอันนั้นคือส่วนหนึ่งอันนี้ก็คงต้องคอยให้ความรู้ไปอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ไม่มีงานไม่มีอาชีพแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็อยู่กับเพื่อนกับฝูงในสถานที่บางแห่งที่มันเป็นสุ่มเสี่ยงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่เขาไม่มีอาชีพนะฮะไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่จะดำเนินการหรือไปทำอะไรก็ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะขายยาเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอามาเสพด้วยใช่ไหมได้รายได้มาเสพไอ้ตรงเนี้ยเราคิดว่าผมคิดว่าในส่วนของการที่จะทำให้คนที่ผ่านกระบวนการบำบัดเนี่ยได้รับการส่งเคราะห์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการหาอาชีพให้ในการฝึกอาชีพการให้เงินช่วยเหลือในการทุนประกอบอาชีพเรียกว่าทุนประกอบอาชีพในประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ใช้เมื่อปี2500เมื่อวันที่9ธันวาปี64เนี่ยบำบัดแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราบำบัดแล้วเราก็แค่ติดตามว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วไปทำอะไรใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจัดตั้งเรียกว่าให้จังหวัดนะครับจังหวัดกับกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาศูนย์หนึ่งเรียกว่าศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมศูนย์นี้ก็จะช่วยเหลือในเรื่องการเข้าไปติดตามกำกับติดตามดูที่ว่าให้ผ่านการบำบัดแล้วเนี่ยมีงานทำไหมกลับไปอยู่ในบ้านแล้วชุมชนแล้วพ่อแม่ครอบครัวเขาให้โอกาสในการดูแลอย่างไรชุมชนให้โอกาสเขาไหมยังตาหน้าว่าเขาเป็นขี้ยาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าอยู่ในสภาพเนี้ยคิดว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะกลับไปนะครับแต่ว่าถ้าเราให้อาชีพเขาดูว่าส่งไหนที่จะมาช่วยได้นะครับตรงนี้ครับศูนย์นี้ดูแลเรื่องอาชีพให้เขาด้วยไหมคะจริงๆเราตั้งใจเป็นแบบนั้นให้การส่งเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นจริงๆอาจจะใหญ่ไปถึงการให้ที่อยู่ที่พักพิงเบื้องต้นด้วยนะหมายถึงว่า
โทษครับเขาบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขากลับเข้าไปบ้านเลยเนี่ยก็จะไปเจอสภาพแวดล้อมเดิมใช่ไหมแล้วกลับไปเจอเพื่อนฝูงเก่าๆก็ทำอีกก็อาจจะมีถึงขนาดที่ว่ามีบ้านพักชั่วคราวให้ในระหว่างที่ยังไม่พร้อมที่จะกลับไปแต่วันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณหรือการทำงานของหน่วยงานต่างๆยังไม่ได้เต็มที่ตามที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดระวางไว้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเร่งตรงนี้อยู่ด้วยนะครับในการช่วยเหลือถามท่านอัปเดตข้อมูลนิดนึงว่าตกลงแล้วการประเมินว่าคนไหนเป็นผู้เสพที่เป็นผู้ป่วยคนไหนคือผู้ค้าตกลงใช้กี่เม็ดอะไรยังไงคะครับต้องมีอย่างเงี้ยไอ้ใช้กี่เม็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบทสันนิษฐานการมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพเพื่อจะคัดแยกคนว่าถ้าสมมติว่าบทสันนิษฐานตามกฎหมายที่ยังไม่ออกเนี่ยนะฮะบอกว่า5เม็ดนะถ้าคุณมีไว้ในครอบครอง5เม็ดเราก็จะถือว่าคุณเนี่ยมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพก็จะมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยไม่ถูกดำเนินคดีถ้าคุณไปบำบัดโดยครบถ้วนตามโปรแกรมต่างๆทีนี้วันนี้เนี่ยยังติดอยู่ก็คือว่าเดิมนั้นน่ะนะทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่างไปว่าเอาบทสันนิษฐานสัก15เม็ดแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นยาราคาไม่แพงใช่ไหมปัจจุบันราคาไม่แพงก็คนเสพเนี่ยอาจจะซื้อสัก10ถึง15เม็ดเพื่อเสพตัวเองนะไม่ได้ไปให้ใครหรอกไม่ได้ไปขายใครเหมือนนั้นเราก็ให้โอกาสพวกนี้ได้แต่ว่าก็มีเสียงทักท้วงว่าอุ้ยเยอะไปหรือเปล่าเยอะเหมือนกันนะคะ15เม็ดก็เยอะเหมือนกันนะคะเอาไว้15เม็ดเดี๋ยวเอาไปค่อยๆขายค่อยจำหน่ายก็เลยให้กลับมาทบทวนให้ทางคณะรุ่นตีให้กลับมาทบทวนตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะอยู่ระหว่างการที่จะต้องจัดทบทวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าย้อนไปว่าแล้วเท่าไหร่ล่ะของเก่าก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดจะเข้าแบบนี้นะฮะก็คงจะไม่เกิน5เม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะ5เม็ด10เม็ด15เม็ดเดี๋ยวดูรอดูกระทรวงสาธารณสุขทีแต่ถามว่าแล้วถ้าไม่มีตรงนี้ถ้าไม่มีบทสันนิษฐานเนี่ยแปลว่าเราแยกคนเสพกับคนค้าไม่ได้ใช่ไหมจริงๆก็ไม่ใช่เพราะว่ากฎหมายเนี่ยก็บอกว่าเมื่อไม่มีตอนนี้เราใช้การดูจากพฤติการในการกระทำความผิดคือการพฤติการในการครอบครองเขาดูไปดูว่าเขามีพฤติการในการขายไหมให้คนอื่นไหมหรือเขามี10เม็ดสมมตินะเขามี5เม็ดหรือมี6เม็ดเนี่ยแต่ไม่เคยขายใครเลยซึ่งเราสามารถสืบคนข้อมูลได้ใช่ไหมว่าเขาขายใครหรือเปล่าก็ดูจากประวัติเก่าๆการทำความผิดต่างๆเนี่ยหรือรายงานการสืบสวนของพื้นที่ในตำรวจก็อาจจะรู้เองในจำนวนกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าในปศเองเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ทั้งหมดอยู่ด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ครบถ้วนนะแต่ว่ามีพอสมควรในการที่จะเอาไว้ในการชี้แจงในการดูพฤติการของผู้ทำความผิดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับงั้นขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าถ้าในกรณีของการที่เอาล่ะสมมตินะคะเราตั้งเอาไว้สักประมาณ5เม็ด10เม็ดแล้วก็เป็นผู้ป่วยก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดไม่ต้องติดคุกมันก็ถ่ายทำให้อาจจะทำมีคนหัวหมอบอกถ้างั้นฉันก็5เม็ด10เม็ดต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆกันละกันก็จับไปบำบัดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเรามีมาตรการอะไรที่จะป้องกันแบบนี้ไหมครับอันนี้คือเสียงสะท้อนของประชาชนเลยว่าเข้าจับบำบัดเดี๋ยวก็ออกมาใช่ไหมแล้วก็กลับไปใหม่ก็ได้ทีนี้เราตัวกฎหมายเราเองเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าบำบัดแล้วครบเนี่ยนะครับครบถ้วนตามโปรแกรมออกมากลับเข้าไปใหม่สิ่งที่เราอยากต้องการเนี่ยก็คือว่าถ้าบำบัดซ้ำๆแบบนี้คุณต้องมีมาตรการเราจะมีมาตรการเราจะมีสารบำบัดที่มันมีลักษณะของความเข้มข้นที่มากขึ้น อย่างเช่นครั้งนี้สมัครใจไปดูแล้วไม่หนักอะไรมากอาจจะอยู่5วัน10วันแต่ถ้าเกิดมาครั้งที่2มันชักไม่ใช่ละคุณชักมาบ่อยๆมาทีอาจจะต้องอยู่ถึงเดือนหนึ่ง3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราเจตนารมณ์กฎหมายเนี่ยต้องการวางความเข้มข้นของการบำบัดเนี่ยการดูแลเป็นประมาณอย่างนั้นแต่ตอนนี้เริ่มต้นนะคุณนันท์ ที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นใช่ไหมคะครับนะคะซึ่งการที่รัฐบาลนายมนตรีประกาศเรื่องของเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติปปส.เองได้มีการวางแผนเป็นแผนระดับชาติที่เป็นระยะยาวมากขึ้นยังไงบ้างคะครับก็
เดิมนะเดิมก่อนที่รัฐบาลใหม่นี้จะเข้ามาท่านเศรษฐาจะเข้ามาเป็นนายกรัฐบาลท่านภายใต้ท่านเศรษฐาเนี่ยนะครับเราก็ทำเรื่องแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับแก้ไขปัญหายาเสพติดในแผน5ปีตั้งแต่ปี66ถึงปี70อันนี้ก็จะวางมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยไว้ใน6มาตรการก็คือมาตรการหลักก็คือป้องกันปราบปรามบำบัดใน3มาตรการหลักต้องมีแน่นอนนะครับอันถัดไปก็คือเรื่องของการความร่วมมือระหว่างประเทศการบริหารจัดการการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆและที่เพิ่มขึ้นก็คือจากที่ประมวลคึบใช้แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการลิฟทรัพย์สินก็เป็น6มาตรการหลักที่เราต้องทำดำเนินการก็เรียกว่าเป็นหางเสือที่จะวางไว้นะฮะเสร็จแล้วในขณะนี้ท่านนายกเศรษฐาเข้ามาก็ประกาศนโยบายเลยว่า1ปียาเสพติดต้องลดลงนะครับ1ปียาเสพติดต้องลดลงสิ่งที่ลดลงหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะทำให้การบำบัดรักษานะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นการป้องกันไม่ให้เกิดดีมานด์ที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับรวมไปถึงการใช้มาตรการในการลิฟทรัพย์สินต่างๆการจัดกลุ่มการปิดกั้นสกัดกั้นตามแนวชายแดนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านพันตำรวจเอกทวีศักดิ์สองท่านก็จะประกาศนะครับตอนนี้กำลังศึกษาที่จะประกาศแผนในการปิดกั้นชายแดนในจังหวัดที่เป็นรอยต่อสำคัญอย่างเช่นท่านบอกว่าอย่างเชียงรายยาเสพติดเข้าเชียงรายเราจะใช้ประกาศของกฎหมายฉบับนี้ประกาศเป็นพื้นที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาถ้าเข้ามาเนี่ยในเชียงรายต้องห้ามเข้าต้องปิดเลยต้องไม่ได้ต้องไม่ให้เข้ามาแล้วก็เป็นการระดมสรรพกำลังต่างๆที่มีอยู่ในกฎหมายก็ตีนะครับในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจนะครับผู้ว่าการจังหวัดต้องลงมาเต็มที่ปกครองอย่างนี้นะครับแล้วก็จะระดมเต็มที่อันนี้คือมาตรการที่จะเร่งด่วนที่จะต้องทำใน1ปีของท่านรัฐบาลนะครับแล้วก็100วันของกระทรวงยุติธรรมต้องเกิดผลให้เห็นนะครับค่ะก็เป็นภารกิจที่ท้าทายมากๆนะคะมากๆนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ภารกิจสำคัญอันนี้สุดท้ายค่ะท่านประชาชนเองจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการปราบปรามจัดการปัญหายาเสพติดในสังคมไทยได้ยังไงบ้างคะครับแน่นอนเลยครับก็เรื่องแรกก่อนที่จะไปเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารนะฮะที่ถ้าท่านพบเบาะแสการค้าการขายยาเสพติดผู้ทำความผิดหรือการผู้เสพที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนนะครับแจ้งเบาะแสยาเสพติดให้เรารู้ได้เลย1386นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงกำลังใจครับจากหมู่บ้านชุมชนจากครอบครัวที่จะทำให้เป็นเกาะป้องกันยาเสพติดเพราะฉะนั้นตรงนี้ความสำเร็จอยู่ที่ครอบครัวด้วยครับค่ะทุกส่วนต้องช่วยกันนะคะในการแก้ไขปัญหานี้ปปส.ก็ทำงานอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านรองเลขาธิการปปส.นะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะท่านมานะสิริพิทยาวัฒน์ขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะเดินพร้อมกับท่านนันท์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ